อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลทำท่าจะเก็บภาษีจากอีคอมเมิร์ซผมจำได้ว่าคุณอภิสิทธิ์เคยพูดกับผมในรายการนี้ว่าเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บภาษีไม่อย่างนั้นแล้วพวกนี้ก็จะลักลอบค้าขายแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยคุณอภิสิทธิ์ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับอย่าใช้คำว่าลักลอบเลยนะครับก็คือว่าจริงๆหลายครั้งที่เราทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทีหลังกติกามันมองไม่เห็นแล้วก็มันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะว่าข้ามชาติด้วยเนี่ยมันเลยยิ่งมีปัญหาใหญ่ว่าจะนิยามกำหนดว่ารายได้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ากติกาของรัฐในเรื่องภาษีเนี่ยมันตามไม่ทันเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกรรมระหว่างประเทศทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนักเพราะปริมาณมันคงน้อยแต่นับวันเนี่ยสิ่งที่มันเคยเป็นข้อยกเว้นมันกำลังจะกลายมาเป็นเรื่องหลักดังนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกขณะนี้ปวดหัวกับเรื่องนี้แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าจริงๆโดยหลักการมันก็ควรจะเก็บประเด็นมันอยู่ที่ว่า1ในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งขณะนี้ผมก็เข้าใจว่าไม่ค่อยมีคำตอบนอกจากที่บอกว่าคงจะต้องไปหักเอาจากการโอนเงินที่ธนาคารดูจะเป็นวิธีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดดูจากธนาคารและดูจากบัญชีของคนที่ได้รับเงินใช่ครับการโอนเงินมันต้องมีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารเนี่ยก็ต้องไปหักซะตรงนั้นมันก็ส่งเงินผ่าน e-payment ครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่า e-payment ปีหนึ่งเกิน 3,000 ครั้งครับคุณจะต้องเสียภาษีหรือคุณจะต้องถูกตรวจสอบว่าคุณทำมาค้าขายจึงมีคนโอนเงินผ่านบัญชีหรือไม่มีบางคนบอกเฮ้ย 3,000 นี่วันนึงยังไม่ถึง10ครั้งเลยซึ่งคนสมัยนี้ที่ใช้วิธีโอนเงินทางบัญชีมีการโอนกันเยอะแยะมากกว่า10ครั้งตกลงมันจะตรวจกันไงครับคือมันก็จะเป็นคือจริงๆมันจะมีปัญหาเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าการจะไปหักเงินที่ตัวธนาคารเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องมานิยามเรื่องว่าอะไรเป็นเงินได้พึงประเมินนะเพราะว่าแน่นอนการโอนบางอย่างก็เป็นธุรกรรมที่ควรจะเสียภาษีแต่การโอนเงินอีกหลายกรณีมันก็ไม่ใช่ทีนี้ผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะต้องไปให้มานั่งไล่ดูทุกธุรกรรมนะว่าโอนเงินครั้งนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็คงจะมานับกันแบบว่าเอาถ้าเกิน 3,000 ก็สันนิษฐานว่าเป็นการทำธุรกิจทีนี้ก็จะเกิดปัญหาไหมว่าไอ้เงินที่มันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเสียภาษีหรือไม่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ากติกามันคงต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้การจัดเก็บได้แต่มันจะมีปัญหาที่ตามมา2ปัญหาปัญหาที่1ก็คือว่าถ้ามุ่งไปเก็บจากระบบธนาคารแน่ใจไหมว่าเทคโนโลยีจะไม่อำนวยให้คนหนีระบบธนาคารไปอีกไปบล็อกเชนคริปโตนี่แหละก็จะกลายเป็นเหมือนกับเงินสดที่ธุรกิจหลายอย่างที่อยากจะหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบการเสียภาษีหรือการถูกกฎหมายเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นก็ต้องเตรียมเอาไว้เหมือนกันว่าทำอันนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความแพร่หลายของการที่จะออกจากระบบธนาคารไปอีกหรือเปล่ากับประการที่สองอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะได้เข้าไปสู่ระบบบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเล่นโมเดิร์นเซกเตอร์ไปเลยว่าไงซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ได้ก็ผมก็เพียงแต่บอกว่าปัญหามันจะเคลื่อนตัวไปอีกกับประการที่สองก็คือกติกาที่จะเก็บภาษีโดยเฉพาะถ้าเริ่มเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนยันมาตลอดว่าผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมบรรดาประเทศต่างๆโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยไม่คุยเรื่องนี้กันเป็นจริงเป็นจังเสียทีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กติกาเกิดเหลื่อมกันเช่นไทยเก็บประเทศนั้นไม่เก็บอะไรต่างๆเนี่ยไอ้แรงจูงใจในการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะทำธุรกรรมที่มาเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยนะครับในประเทศไทยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเช่นต่อไปก็อาจจะมีวิธีการหลบหลีกไปทำธุรกรรมทั้งหลายนอกประเทศหมดแต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่มันเป็นการขายของหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคนไทยก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับ
เรื่องICO เรื่องอะไรต่างๆที่เราพยายามจะบอกว่ามาเก็บภาษีถ้าทำในนี้นะครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็อาจจะไปอยู่ที่สิงคโปร์แทนไปอยู่ที่มาเลเซียแทนเพราะฉะนั้นผมมองว่าอีกเรื่องนึงที่จริงๆผมอยากเห็นเริ่มต้นจากอาเซียนก่อนก็คือมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับถ้าผมมีโอกาสไปเป็นประธานอาเซียนผมจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งล่ะผมกำลังจะถามคุณอภิสิทธิ์พอดีเลยว่าปลายปีนี้และปีหน้าเราเป็นประธานประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนครับแล้วถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นประธานอาเซียนเนี่ยจะดันเรื่องนี้ยังไงทำแต่เฉพาะอาเซียนพอไหมครับหรือว่าจะต้องดึงมหาอำนาจทั้งหลายเข้ามาร่วมคงจะเป็น2ขั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยผมว่าในระดับอาเซียนก็มีความหมายคำว่ามีความหมายก็คือว่าแทนที่จะเป็นประเทศ70ล้านคนบ้างกี่10ล้านคนบ้างเนี่ยบล็อกของเราเนี่ยมัน700ล้านคนผมว่ายังไง700ล้านคนก็มีน้ำหนักประการที่2เนี่ยความจริงเมื่อผมเป็นประธานอาเซียนครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำสำเร็จก็คือเอาอาเซียนไปร่วมประชุมกับ G20 ได้นะครับในเวทีที่อาเซียนไปสัมพันธ์กับประเทศภายนอกเช่นEast Asia Summit ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งมีอีก8ประเทศเข้ามามีทั้งจีนมีทั้งสหรัฐมีทั้งรัสเซียนะครับหรือการที่จะเป็นส่วนหนึ่งการไปประชุม G20 ก็ควรที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทั่วโลกมันคงจะต้องมีกติกามันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีเรื่องเดียวนะครับมันมีแง่มุมอื่นเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกติกาเรื่องการแข่งขันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับกรณีที่มีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วเข้ามาทำธุรกิจและกระทบกับบริษัทในชุมชนเล็กๆต่างๆเนี่ยลำพังประเทศเดียวสู้กับบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติเนี่ยเริ่มสู้ยากแล้วฟังคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยนโยบายต่างกับทรัมป์อย่างสิ้นเชิงคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ Thailand First แต่ต้องการที่จะตกลงสัมพันธ์กันในภูมิภาคและระหว่างประเทศว่าจะทำยังไงให้เราพัฒนาหรือแก้ปัญหาไปด้วยกันคือผมไม่บอกว่าผมไม่ใช่ Thailand First นะผมบอกว่า People First คือคนของเราเนี่ยแหละเพราะผมมองว่าไอ้ที่พูดว่าอเมริกา First ก็ดีจะ Thailand First หรือใคร First ก็ดีสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายทุกคนเจ็บตัวกันหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ขณะนี้มันน่ากลัวก็คือว่าแนวคิดชาตินิยมประชานิยมทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มคล้ายๆกับเมื่อ80กว่าปีที่แล้วคือก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่แนวคิดแบบนี้เกิดกันกีดกันชาตินิยมแพร่หลายกันไปแล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่สงครามโลกนะครับแล้วก็การล่มสลายของแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าต้องระมัดระวังนะครับการปลุกระดมกระแสแบบชาตินิยมเนี่ยมันง่าย